เรียนด้วยกันสายอาชีพอาชีวสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องครับจากที่เราได้เรียนการใช้เซ็นเซอร์นะครับเพื่อส่งค่ามาในส่วนของตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่า Arduino เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยนะครับก็คือที่เห็นนะครับในตัวนี้นะครับก็มีวัดทิศทางลมนะครับแล้วก็วัดความเร็วลมวัดแสงนะครับอุณหภูมิวัดน้ำฝนนะครับแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกตัวนึงก็คือวัดความชื้นในดินนะครับตัวนี้เนี่ยที่เราแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสามารถรับพลังงานเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อเก็บพลังงานไว้กับตัวแบตก็คือตัวมันเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วย พลังงานแสงอาทิตย์นะครับบอร์ดคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็ถูกแพ็คจัดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเราสามารถส่งค่าที่วัดได้จากอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เรารับเข้ามาแล้วเรามาแสดงผลที่ตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมนะครับครั้งนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การแสดงผลครับเราต้องเอาไปจัดเก็บนะครับเพื่อส่งข้อมูลขึ้นไปบนที่เราจะเรียกว่าเป็นเหมือนคลาวด์นะครับหรือส่งผ่านโปรโตคอลเกี่ยวกับ Internet of Things นะครับเราจะส่งผ่านอะไรนะครับเราต้องมารู้จักกับตัวบอร์ดตัวนี้ครับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าที่ผมมาใช้นะครับยกตัวอย่างก็คือเป็นตัวบอร์ดนะครับที่แพ็คมากับเขาเรียกว่าโมดูล Wi-Fi นะครับมาดูที่จอกันดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดนะครับ ตัวบอร์ดนี้นะครับชื่อว่า Node MCU นะครับ Node MCU เนี่ยหัวใจสำคัญของ Node MCU เลยเนี่ยก็คือตัว ESP8266 นะครับที่จะ built in นะครับฝังมากับตัว Node MCU เลยนะครับตัว ESP8266 คืออะไร ESP8266 เนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ได้ทำให้ตัวบอร์ดเนี่ยเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับโดยเราต้องมีสัญญาณนะครับอินเทอร์เน็ตให้นะครับโดยการปล่อย Wi-Fi ให้ครั้งนี้นะครับเราก็จะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้นะครับเรามาดูหน้าตาของตัวบอร์ดนี้กันเลยนะครับ ESP826 Node MCU version 2นะครับตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนามาจากเวอร์ชั่น1นะครับก็ใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับคือ ESP8266 นะครับเป็นชิปนะครับในการแปลง USB เนี่ยในส่วนของ UART นะครับเป็นชิปเขาเรียกว่า CP2102 นะครับใช้สำหรับแปลงสัญญาณจาก USB ให้กลายเป็น UART เพื่อจะรับคำสั่งที่เราโปรแกรมมาเนี่ยนะครับตัวโปรแกรมนะครับเขียนได้หลายภาษาเลยตัวนี้นะครับที่เขาออกมาใหม่เนี่ยจะเป็นภาษาลัวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเขียนในตัว Arduino IDE แล้วสามารถอัปโหลดที่เราเขียน C++ ก่อนหน้านี้นะครับที่เราเรียนสามารถอัปโหลดเข้าไปได้เลยนะครับคำสั่งก็เหมือนกับ Arduino ทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีการเขาเรียกว่าเรียกใช้ไลบรารีนะครับของตัวมันเองข้อมูลทางเทคนิคเลยนะครับก็คือจะมีหน่วยความจำเนี่ยจุมากับตัว ESP นะครับ4เมกะไบต์นะครับในตัวโมดูล Wi-Fi คือตรงนี้นะครับจะเป็นชิปอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับก็คือ5โวลต์นะครับแต่ตัวชิปตรงนี้จริงๆเนี่ยใช้ไฟเลี้ยงแค่ 3.3 ก็คือมันจะมีวงจรแปลงไฟจาก5โวลต์ให้เหลือ 3.3 เพื่อไปใช้ในตัวบอร์ดได้เลยนะครับกระแสไฟสูงสุดเนี่ยรับได้800มิลลิแอมป์นะครับขาต่อทั้งหมดนะครับ
จะมีทั้งขา SPI นะครับสำหรับต่อเกี่ยวกับพวก SD card นะครับมีสวิตช์รีเซ็ตก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็มีสวิตช์สำหรับแฟลชนะครับเฟิร์มแวร์เข้าไปนะครับคือตัวนี้นะครับและมีขาอนาล็อกทั้งหมด1ขานะครับขาดิจิตอลทั้งหมด10นะครับ10บิตเขาเรียกว่าจะแปลงจากอนาล็อกเนี่ยเป็นดิจิตอลนะด้วยความละเอียด10บิตนะครับเหมือนกับตัว Arduino เลย Arduino ก็10บิตเหมือนกันนะครับก็คือสูงสุดได้แค่เท่าไหร่นะถ้าเป็นตัวเลขแล้วอ่ะ1000เท่าไหร่ครับ1024นะครับก็คือ0ถึง1023นั่นเองนะครับตัวบอร์ดสามารถเสียบได้โดยตรงก็คือเป็นตัว USB เลยนะครับก็เป็นสายที่เราใช้กับโทรศัพท์พวก Android ทั่วไปนะครับใช้ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งแล้วก็มารู้จักกับมันเลยว่ามันใช้ยังไงนะครับเราไปที่โปรแกรมของเราเลยครับไปที่โปรแกรมตัว Arduino เลยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมันจะไม่รู้จักนะครับว่าตัวบอร์ดตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับชื่อว่าอะไรเราต้องทำการแอดบอร์ดเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่ตัว Arduino เลยเนาะนะครับแอดบอร์ดเข้าไปก่อนด้วยตามนี้นะครับก็คือเราจะต้องไปที่ไฟล์นะครับทุกคนทำตามได้เลยนะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ reference นะครับกดเข้าไปเลยครับจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราจะสังเกตว่าช่องข้างล่างนี้นะครับเรายังว่างอยู่นะครับให้ใส่เขาเรียกว่าเป็นเหมือน URL address เนี่ยลงไปนะครับเพื่อที่มันจะสามารถเรียกใช้เพื่อทำการดาวน์โหลดได้นะครับ เห็นไม่ชัดใช่ไหม ตรงนี้นะครับปุ๊บนี่เลยนะครับเดี๋ยวลองทุกคนลองใส่นะครับใส่ลงไปตัวนี้ก็คือมันจะไปวิ่งไปหาแพ็กเกจที่เขาทำไว้แล้วนะครับจาก URL นี้นะครับแล้วก็กดโอเคเลยจากนั้นเนี่ยครับให้ไปที่ตัว True นะครับแล้วไปเลือกดูนะครับของเราจะยังไม่มีนะครับให้ไปที่ Board Manager นะครับแล้วก็ให้ Search ว่า ESP8266 ก็ได้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับทำการ install นี้ผมได้ install ไว้แล้วนะครับมันจะมีปุ่ม install ตรงข้างนะครับแล้วก็มาเลือกเวอร์ชันเอาเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยจะนานนิดนึงนะครับทันไหมครับเดี๋ยวเราลองมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปที่preference นะครับแล้วก็ไปวางในส่วนของ URL นะครับพิมพ์ใส่ไปก็ได้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ True นะครับเลือกที่ตัวบอร์ดนะครับแล้วก็บอร์ด Manager เสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์เข้าไปว่า ESP8266 นะครับแล้วก็ทำการ
install ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าเราจะเช็คยังไงว่าตอนนี้เราเจอแล้วนะครับอันนี้มัน install ในตัวส่วนของเวอร์ชั่นใหม่นะครับจะใช้เวลานิดนึงนะครับระหว่างรอนะครับก็คือ ESP 826จริงๆแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเรียกว่า Node MCU เวอร์ชั่น2นะครับแต่ตัวเบสที่ผมเอามาด้วยเนี่ยก็คือมันเป็นชุดสำหรับต่ออุปกรณ์ลงไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยในตัวนี้เนี่ยมีอุปกรณ์มาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นจอ OLED นะครับพวก VR นะครับแล้วก็ขาต่อนะครับที่เขาทำไว้สำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นบอร์ดของบริษัท iNIC นะครับที่ทำเกี่ยวกับเป็นชุดฝึกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เอามาใช้ในงานนี้เลย มันก็จะเสียบลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้วต่อนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยเสียบเข้าแบบนี้เลยนะครับโอเคเสร็จพอดีเลยให้ทุกคนไปเช็คก่อนครับว่าตัวบอร์ดของเราเนี่ยมันปรากฏหรือยังนะครับน่าจะอยู่ข้างล่างเลยนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับตัวนี้ครับของเรามีหรือยังครับหาไม่เจอครับหาไม่เจอเป็นเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงหาไม่เจอเราทำตามขั้นตอนทุกอย่างไหมทุกอย่างนะครับเช็คตัวไปที่ True อีกครั้งหนึ่งไปที่บอร์ดอันนี้เราอาจจะลืมเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแต่เราไม่ได้คลิกตัว Install ใช่ไหมที่เลือกเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะตรงนี้ครับอย่างเช่นครับหลังจากที่เราอินสตอลฝั่งนี้แล้วใช่ไหมเราต้องมาเลือกเวอร์ชันแล้วก็อินสตอลอีกครั้งหนึ่งนะโอเคได้แล้วใช่ไหมครับไปต่อนะครับตอนนี้เราเลือกมีให้เลือกหรือยังทุกคนมีให้เลือกแล้วใช่ไหมมีแล้วนะครับก็เลือกที่ตัวโน้ต MCU 1.0 ตัวนี้นะครับอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ให้เลือกตัวนี้เลยเลือกปุ๊บแล้วก็ลองเสียบสายเลยครับลองเสียบสายเลยเสียบสายเสร็จแล้วเนี่ยเราลองไปเช็คว่าคอมพอร์ตของเราเนี่ยได้หรือยังนะครับเช็คว่าคอมพอร์ตของเราได้หรือยังโดยไปเช็คที่ไหนจำได้ไหมครับวิทยาเช็คคอมพอร์ตที่ไหนครับ Device Manager Device Manager นะครับก็ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับเล็กไปเช็คก่อนว่าที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับมีไดรเวอร์อะไรครบถ้วนไหมนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับ Silicon Lab นะครับCP 210นะครับที่เราบอกไว้เมื่อกี้ว่าตัวบอร์ดนี้นะครับใช้ชิปตัวนี้อยู่เชื่อมต่อ USB to UART นะครับบริดคอมพอร์ตที่ของผมมันเป็นคอมที่3นะครับ
เรามาเทสกันก่อนว่าเราสามารถโปรแกรมให้มันได้หรือยังนะครับโดยไปที่ example นะครับ example แล้วก็ไปที่ ESP8266 นะครับแล้วก็ไปที่ blink ครับบอร์ดตัวนี้นะครับจะมี LED built-in เหมือนกันตัวเหมือนตัว Arduino เลยนะครับโอเคซอสโค้ดนะครับเป็นซอสโค้ดตัวอย่างนะครับให้เราลองอัพโหลดเข้าไปนะครับโอเคเช็คทุกอย่างแล้วนะครับกด verify ดูก่อนนะครับกดอัพโหลด and verify ไปเลยก็ได้นะครับมันจะนานนิดนึงนะครับในส่วนนี้การอัพโหลดทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับการแฟลชเฟิร์มแวร์เข้าไปใหม่ทุกครั้งนะครับสำหรับตัวหน่วย MCU นะครับถ้าเราใช้ต่อกับ Arduino IDE นะครับแต่ถ้าเราใช้กับภาษาลัวของมันโดยตรงเนี่ยมันไม่ต้องอัพโหลดครับมันเป็นเฟิร์มแวร์ของลัวที่อยู่แล้วแค่เราใส่คำสั่งเข้าไปนะครับจะเร็วกว่าแต่ Arduino เนี่ยเห็นไหมมันจะมีการอัพโหลดเฟิร์มแวร์ทุกครั้งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะเห็น LED built-in นะครับที่ตัวบอร์ดเนี่ยมันจะแสดงอยู่นะครับ ในนี้ในโค้ดเนี่ยตัวอย่างมันก็คือดับ1วิใช่ไหมติด2วินะครับได้ไหมครับทุกคนอัพโหลดได้ไหมครูบดีอัพโหลดครับ นานใช่ไหมครับมันจะนานกว่าตัว Arduino นิดนึงนะครับเพราะว่าทุกครั้งอย่างที่บอกนะครับมันจะแฟลชเฟิร์มแวร์เข้าให้ใหม่ทุกครั้งนะครับวิทยาได้แล้วใช่ไหมเราลองเทสขา IO ดูนะครับโดยที่เราลองเปลี่ยนนะครับจาก LED built-in เนี่ยประกาศขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวขอลบคอมเมนต์ตรงนี้ออกนะครับประกาศขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับว่าเป็น LED ก็ได้นะครับเท่ากับที่ขาต่อนะครับก็อย่างที่ในสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นในรูปแบบของนี่ครับถ้าเราดูว่าเป็นมันจะมีภาษาลัวนะครับเขาจะมองให้มันเป็น GPIO นะครับคือ General Purpose นะครับก็คือเป็นIO เนี่ยย่อมาจาก input output นะครับก็เป็นขาต่อทั่วไปนะครับ แต่เราสามารถดูได้เลยว่าเป็น D0 D1 D2 D3 D4 นะครับจะมีขาดิจิตอลเนี่ยก็คือฝั่งนี้นะครับที่ใช้ได้นะครับลองมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ประกาศให้เป็นเอาเป็น D4 แล้วกันนะครับก็บอกเลยว่าเป็นเป็น D4 นะครับปึ๊บ
เอาไม่ออกหรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสับจอก่อนก็ของเราก็เปลี่ยนนะครับลองไปใช้ DC ดูก่อนนะครับแล้วก็ LED นะครับเป็นตัวนี้เดี๋ยวลองต่อเลยนะครับ อันนี้ LED มาจากตัวของ iNIC ของบริษัท iNIC อยู่แล้วนะครับเป็นชุดทดลองโอเคนะครับผมดีไฟให้ LED เนี่ยให้เป็นขา DC นะครับแล้วก็เซตว่า LED เนี่ยเป็นเอาท์พุตขออภัยนะครับ ก็นี่เราได้เรียนมาแล้วนะครับก็คือผมจะบอกว่ามันใช้คำสั่งเหมือนกันเลยนะครับกับตัว Arduino นะครับแล้วก็ อันนี้ก็คืออันนี้ทบทวนให้นะครับ LED ให้เป็นตัวแปร LED เป็นอะไรครับ output นะครับแล้วก็สั่งให้ LED เนี่ยเริ่มจากเป็น low ก่อนในสถานะที่สูงก็คือมันจะไม่ติดนะครับแล้วสั่งให้ขาดิจิตอลที่คำสั่ง LED เนี่ยก็คือเป็นขาอะไรครับ DC นะครับให้เป็น High งั้นแสดงว่ามันจะติด2วิใช่ไหมครับแล้วก็ดับ1วินะครับเดี๋ยวลองเสียบดูนะครับในส่วนของ LED ที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีทั้งสีแดงนะครับก็คือไฟบวกก็คือเป็น5โวลต์นะครับแล้วสีดำเป็นกราวนะครับแล้วก็สีขาวเนี่ยเป็นในส่วนของสัญญาณนะครับอันนี้เขาทำเป็นคอนเนคเตอร์ในรูปแบบของสามารถเสียบใช้งานได้เลยนะครับก็ต่อเข้าไปกับตัวนี้ได้เลยนะครับDC เราก็ไปดูว่า DC อยู่ตรงไหนของตัวเบสตัวเนี้ยนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคผมเจอแล้วนะครับนี่ครับของทุกคนกระพริบเหมือนกันไหมครับตอนนี้เราสามารถสั่งขา IO ที่ DC ได้แล้วนะครับเราลองเทสกับตัวเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับ DST 11นะครับตัวนี้เป็น DST 11นะครับก็ใครไม่ติดอะไรตรงไหนใช่ไหมครับในการใช้ขาย IO นะครับขอไปต่อเลยนะครับก็คือตามตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองโค้ดเข้าไปว่าในตัว DST 11เนี่ยสามารถรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยความชื้นในอากาศเนี่ยมาเป็นค่าได้ไหมนะครับเหมือนกับ Arduino ที่เราเคยทำมาไหมนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นในส่วนของตัวโมดูลของ Wi-Fi นะครับว่าวิธีใช้อ่ะใช้แบบไหนอ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราต่อตัวนี้เข้าไปก่อน ตัว DHT11 นะครับตัวนี้เนี่ยขาต่อก็คือเขาเขียนติดอยู่แล้วนะครับก็ขวาสุดนะครับเป็น VCC นะครับก็เป็นไฟบวกนะครับ5โวลต์ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นขา Data นะครับก็จะเป็นขาสัญญาณก็ดีอันนี้เราต้องเขียนเข้าไปบอกว่าให้ต่อกับขาไหนนะครับในโค้ดตัวอย่างเนี้ยก็ใช้ D4 เหมือนกันใช่ไหมครับใช้ D4 เพื่อจะรับสัญญาณจากตัว DHT11 นะครับแล้วก็ซ้ายสุดนะครับเป็นสีดำก็คือ ground นั่นเองนะครับสรุปใช้ทั้งหมดกี่เส้นครับ3เส้นนะครับลองทำการอัพโหลดโค้ดเข้าไปหรือยัง พิมพ์เสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จเนาะ เรามีการเรียกใช้ไลบรารีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวdht.h อยู่แล้วนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็คือตัวมันเองเลยนะครับก็คือ esp 826 wi-fi แต่ตอนนี้ยังไม่ใช้นะครับลองเรียกมาใช้ก่อนนะครับ ยังไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับบรรทัดนี้ออกก่อนเดี๋ยวอาจจะมีการ include library เพิ่มนะครับแล้วก็เรา define ว่าD4 นะครับเป็นพินของ DHT นะครับ ต้องขออภัยด้วยครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้DHT 11เนี่ยเราให้เขาเรียกว่าให้ชื่อรุ่นไปนะครับบอกว่าเป็น DHT 11นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนเซตอัพก็คืออันนี้เป็นจะแสดงค่าออกทางซีเรียลนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องกดดูในซีเรียลมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับที่อัตราความเร็วบอดเรทที่100,000นะใช่ไหมครับ115,200นะครับแล้วก็ดีเลย์ไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะเตรียมจากนั้นน่ะในลูปนะครับก็ใช้ฟังก์ชันของตัว DHT เลยก็คือไปรีด
ลีดเอาค่าความชื้นhumidity นะครับไปเก็บไว้ในตัวแปร h แล้วก็ไปลีดเอา temperature นะครับคือค่าอุณหภูมิไปเก็บไว้ในตัวแปร t แล้วก็เช็คว่ามีค่ามาไหมนะครับถ้าเกิดเป็น is nan เนี่ยคือไม่มีค่าอะไรมาเลยหรือว่ามีการต่อพ่วงที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีส่งค่ากลับมาก็จะแสดงข้อความว่าเหมือน fail อะครับ fail to read from this t sensor นั่นเองนะครับถ้าเกิดมีค่าทุกอย่างส่งมาเนี่ยผมให้แสดงผลแบบนี้นะครับอันนี้เคยเรียนมาแล้วทบทวนให้นะครับแล้วก็ดีเลย์ในการส่งค่าเนี่ยที่ขึ้นอยู่กับเรานะครับอันนี้ผมใช้ประมาณ 5,000 มิลลิเซกหรือ1วินาทีเดี๋ยวผมขอลองทำกราฟโหลดเลยนะครับเสียบสาย DHT เข้ากับ11นะครับDHT 11เข้ากับ DC นี่อยู่ในระหว่างการฝัดเฟิร์มแวร โอเคเดี๋ยวลองไปดูที่ Serial Monitor ครับมาแล้วนะครับก็อุณหภูมิในห้องนี้ตอนนี้อยู่ที่25นะครับเท่าผมไหมครับหรือว่าบางคนเป็น24มีค่าบวกลบอยู่นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้สำหรับในการทดลองนะครับในการทดลองว่ามีการส่งค่ามาไหมแต่ถ้าเราไปใช้จริงๆเนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดกว่านี้แล้วก็แม่นยำกว่านี้นะครับอันนี้เบื้องต้นก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับอุณหภูมิเมื่อกี้ผมจับนะครับก็เป็น25นะครับ humidity ก็เป็น39% นะครับคือความชื้นในห้องนี้นะครับได้อะไรยังเอ่ยได้แล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาค่าที่เราวัดได้เนี่ยนะครับให้ไปออกเขาเรียกว่าออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตนะครับให้มันได้ยังไงนะครับเราต้องมารู้จักเดี๋ยวเราถอดสายอันนี้พักเก็บไว้ก่อนนะครับเราต้องมารู้จักเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโปรโตคอลนะครับของ Internet of Things เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราต้องมารู้จักกับคำว่า MQTT นะครับ Message Queuing TelemetryTransport นะครับเป็นโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อ M2M M2M เนี่ยย่อมาจาก Machine to Machine ก็คืออุปกรณ์นะครับกับอุปกรณ์ที่จะสนทนากันได้นะครับผ่านเขาเรียกว่า MQTT โปรโตคอลนั่นเองนะครับหลักการของ MQTT โปรโตคอลเนี่ยมันจะมีเราจำศัพท์ไว้ดีๆนะครับตัวแรกนะครับคือ Publisher นะครับเป็นการ Public ก็คือถ้าให้ยกตัวอย่างนะครับก็เป็นพวกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยส่งข้อความนะครับตรงกลางนะครับเขาเรียกว่าบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็น MQTT บล็อกเกอร์นะครับทำหน้าที่รับส่งข้อมูลนะครับเป็นเหมือนอยู่การอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเซ็นเตอร์ให้นะครับแล้วก็ผู้รับข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าการ subscribe นะครับเรียกว่า subscriber นะครับ publisher
Publisher คือผู้ให้ข้อมูลให้ไปนะครับแล้วก็ Subscribe คือการขอรับข้อมูลนะครับด้วยมีคำคำหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Topic Topic เนี่ยเป็นหัวข้อที่ Topic Subscribe เข้ามานะครับแล้วก็ Broker เนี่ยจะทำการส่งออกไปนะครับส่งออกไป Receive Message ที่เราท็อปบิกเข้ามาอย่างเช่นเราถามว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อันนี้ก็ส่งอุณหภูมิออกไปพอเข้าใจไหมครับนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับอันนี้ก็คือ MQTT อันนี้ถูกสร้างมานะครับเพื่ออะไรบ้างนะครับ MQTT เนี่ยนะครับหลักการของ MQTT นะครับมีคุณลักษณะการทำงานที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ก็คือเป็นPublic and Subscribe นะครับโดยข้อมูลเนี่ยหรือข้อความเนี่ยจะส่งไม่ซับซ้อนและมีจำนวนไม่มากนะครับไม่เหมือนการส่งไฟล์ในรูปแบบอื่นนะครับส่งข้อความไม่มากนะครับอย่างเช่นสถานะหรือการวัดค่าหรือการให้ value ทั่วไปนะครับถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ที่มีข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อมนะครับหมายถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายเนี่ยที่มีสปีดต่ำนะครับมันเรียกว่าการใช้แบนด์วิดต์ของ MQTT โปรโตคอลเนี่ยจะใช้แบนด์วิดต์ที่ต่ำนะครับแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยไม่มากนะก็คือให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมนะครับอย่างที่บอกเนี่ยใช้เชื่อมต่อกับ M2M Machine to Machine หรือ Internet of Things นะครับต่างๆเลยอันนี้สร้างมาเพื่อ Internet of Things โดยเฉพาะเลยนะครับ MQTT มารู้จักกับผู้ค้นพบนะครับ MQTT เนี่ยก็คือดร.แอนดี้สแตนฟอร์ดคลาร์กนะครับซึ่งทำงานอยู่ที่ IBM นะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคืออเลนนะครับทำงานอยู่ที่อาคอมนะครับก็เป็นผู้คิดค้นนะครับเมื่อคริสต์ศักราชที่1999นะครับอันนี้ก็ไม่นานมานี้นะครับถูกใช้ในส่วนของ Machine to Machine เป็นหลักนะครับพักหลังเรามาใช้ในส่วนของ Internet of Things แล้วนะครับมีมาตรฐานที่รองรับเข้ามาแล้วนะครับเมื่อปี2011นะครับพอร์ตมาตรฐานสำหรับ MQTT เนี่ยก็ใช้โปรโตคอลปัจจุบันของเราเลยก็คือ TCP/IP นะครับพอร์ต1883นะครับใช้กับ TCP/IP ได้โดยตรงเลยนะครับความปลอดภัยนะครับของ MQTT เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามี username มี password นะครับที่แทรกมากับแพ็กเกจที่ในการส่งระหว่างการส่งเนี่ยระหว่างPublisher นะครับจะส่งไปหา Broker Subscriber ที่จะ Topic เข้ามาเนี่ยต้องมี Username กับ Password นะครับแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นอีกศัพท์หนึ่งก็คือเรียกว่า Token Key นะครับเพื่อที่จะทำการระบุตัวตนนะครับว่าคนนี้มีสิทธิ์อะไรบ้างกับตัว Broker MQTT นี้นะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเกี่ยวกับ MQTT นะครับก็ประมาณนี้ใครมีอะไรสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้จักกับโบรกเกอร์ทั่วโลกเลยนะครับที่เกี่ยวกับผมจะยกตัวอย่างมาที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมาดูในส่วนนี้นะครับมีหลายโลโก้ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นเหล่าโบรกเกอร์ของ MQTT นะครับ ThingSpeak นะครับตัว Blink NetPay นะครับอันนี้ของประเทศไทยเลยนะครับที่มาใหม่ก็คือ Anto นะครับของประเทศไทยเหมือนกันที่ทำขึ้นมาแล้วก็ตัวของ MQTT เองก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารู้จักกับตัวเอาเป็นว่า Node.js ก็ใช่นะครับ Node.js เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับหาเส้นทางนะครับ
อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเป็นเหมือนศูนย์กลางนะครับที่เอาไว้สร้างเส้นทางกับตัวของ Internet of Things เลยมาดูในส่วนของ ThingSpeak กันเลยนะครับ ThingSpeak คือเว็บไซต์เว็บนี้นะครับ ThingSpeak จะเก่งทางด้านของการคิดคำนวณนะครับแล้วก็การเอาข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยไป analyze ต่อไปวิเคราะห์ต่อนั่นเองเดี๋ยวให้พวกเราไปที่เว็บกันเลยดีกว่านะครับเว็บของ ThingSpeak นะครับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับของ ThingSpeak ThingSpeak ก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกเกอร์นะครับของที่ใช้ในส่วนของ Internet of Things นะครับที่เราสามารถส่งข้อมูลขึ้นไปได้นะครับอันนี้ผมทำการออกจากระบบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับไซน์อัพเข้าไปนะครับให้สมัครก่อนนะครับสมัครเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็น create account ของ MathWork นะครับก็เหมือนกันสมัครใช้ account ทั่วไปก็คือใส่อีเมลนะครับแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าเป็น user ID นะครับกรอกเข้าไป password อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับประเทศfirst name last name นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของเรานะครับแล้วก็กด continue อันนี้ผมขออนุญาตไม่สมัครนะครับเพราะว่าผมมี account อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราสมัครกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับในเวิร์กช็อปนี้เดี๋ยวเราสมัครกันไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาทำการเวิร์กช็อปเนี่ยในบทเรียนต่อไปขอให้ทุกคนเนี่ยได้ account ของ MathWork กันก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับในเรื่องของหลักการใช้สีในการออกแบบนะครับซึ่งเราแบ่งออกดังต่อไปนี้นะครับจาก 100% นะครับเราแบ่งออกก็คือ1นะครับ60% นะครับก็จะเป็นสีพื้นนะครับอันดับ2ก็คือ 30% นะครับเป็นสีรองพื้นนะครับแล้วสุดท้าย 10% นะครับเป็นสีที่เราต้องเน้นนะครับอาจจะเป็นข้อความนะครับที่เรากำหนดไว้นะครับหลักเราเนี่ยครับเป็นหลักในเรื่องของการใช้สีในการออกแบบเลยนะครับ